ราเคลื่อนทัพกันต่อนะพี่น้องพร้อมไม่พร้อมอ้าวพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับแม่ทัพของนักรบประชาธิปไตยนามว่าพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ลำดับต่อจากนี้ขอเสียงแห่งกำลังใจให้กับพิพัฒน์ชัยไพบูลย์กันอีกครั้งแล้วไปสมทบกันวันที่10พฤษภาคมนี้ที่ถนนอักษะพร้อมไม่พร้อมด้วยหัวใจกราบเบื้องยุคลบาทองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้กอบกู้ผืนแผ่นดินไทยกราบหัวใจพี่น้องคนเสื้อแดงทุกดวงที่อยู่ณเวทีสุพรรณบุรีแห่งนี้พี่น้องที่เคารพครับผมเห็นคุณขวัญชัยได้ขึ้นเวทีแล้วต้องเรียนว่าตื้นตันใจชีวิตจะโดนอะไรมามากมายติดคุกก่อนแล้วโดนลอบยิงก่อนแล้วยังมีขวัญและกำลังใจที่จะร่วมต่อสู้กันต่อไปพี่น้องชาวสุพรรณบุรีที่เคารพรักทั้งหลายลูกหลานของพี่น้องที่ชื่อขวัญชัยบ้านเกิดอยู่ที่สุพรรณบุรีไปสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่อยู่ที่จังหวัดอุดรในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนี่คือลูกหลานชาวจังหวัดสุพรรณบุรีผมมาที่นี่ผมไม่กลัวเพราะว่าคนสุพรรณก็บอกว่ามาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันแล้ววันนี้ผมมาจากใต้บ้านเดิมอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครเดินทางมาอยู่ที่สุพรรณมาเพื่อชวนพี่น้องชาวสุพรรณบุรีไปเรียกร้องความถูกต้องและประชาธิปไตยคืนด้วยกันไปไหมเล่าชาวสุพรรณบุรีพี่น้องที่เคารพครับท่านประธานจตุพรได้ขึ้นมาประกาศว่าเราเลื่อนการชุมนุมจากวันที่5เป็นวันที่10ไอ้สุเทพณเทือกสุบรรณกลุ่มกปปสที่รักทั้งหลายมึงไม่ต้องไปพูดบนเวทีคืนนี้นะเดี๋ยวมันก็ไปจะบอกว่าเห็นไหมเราคนเสื้อแดงวันที่5มันคิดว่าคนมันจะมาน้อยกว่าเรามันเลยเลื่อนไปวันที่10จริงๆกูไปคืนนี้ก็ชนะมึงสุเทพเทือกสุบรรณไปเดี๋ยวนี้ก็ชนะถ้านัดกันตอนนี้ไปตอนนี้ใครไปมั่งเนี่ยถ้าไปลุกขึ้นเถิดพี่น้องชาวเสื้อแดงเมื่อเราเห็นน้ำใจของคนเสื้อแดงแล้วนั่งลงเถิดคนเสื้อแดงไม่มีประโยชน์เขาบอกว่าหมากัดอย่ากระตอบถ้าหมากัดต้องเตะมันสุเทพเทือกสุบรรณประเทศเขากำลังจะเดินหน้ามึงไม่เห็นเหรอว่ากกต.เขากำลังจะจัดการการเลือกตั้งส่วนจะจัดได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เขากำหนดแล้วว่าเป็นวันที่20กรกฎาคมคนไทยในเขาไม่มีรัฐบาลมาตั้งนานในการบริหารประเทศติดขัดไปหมดมาตั้งนานสุเทพเทือกสุบรรณพี่น้องชาวปากใต้ที่เคารพขี้ยางพลอกเรือราคาเท่าไรแล้วล่ะครับคำว่าขี้ยางพลอกก็คือว่าบ้านผมเนี่ยเขากรีดยางพอเขากรีดยางเสร็จเขาก็จะเอากะลารองพอกะลารองยางก็หล่นติ๊ก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 แล้วเขาเก็บน้ำยางพอเก็บน้ำยางเสร็จไอ้ตัวยางเล็กมันเกาะอยู่เขาเรียกว่าขี้ยางพลอกตอนนี้ราคาไปถึงไหนลูกหลานพี่น้องประชาชนคนไทยของเราไปถึงไหนวันที่20เขากำหนดว่าจะมีการเลือกตั้งสุเทพเทือกสุบรรณมันก็เดินมันบอกไม่เอาเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ก็ทำตัวหล่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ทำตัวหล่อชวนนท์ก็ทำตัวหล่อมันตั้งคำถามกับรัฐบาลมันบอกกับรัฐบาลถามคำถามรัฐบาล20ข้อถ้าเลือกตั้งแล้วเกิดปัญหา1 2 3 4 5 6 7 9 20มันตั้งคำถามมา20ข้อให้รัฐบาลตอบว่าถ้าต้องการเดินการเลือกตั้งต้องตอบคำถาม20ข้อก่อนรัฐบาลชวนนท์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะมึงตั้งคำถามกับรัฐบาลเพื่อไทย20คำถามรัฐบาลยังไม่ตอบมึงแต่กูตั้งคำถามมึงคำถามเดียว
เมื่อไรมึงจะเลือกคนส้นตีนวะนี่เขาจะเลือกตั้งเขาจะเลือกส.ส.นี่ผมมาจังหวัดสุพรรณบุรีผมกลับไปผมอยากได้มีการเลือกตั้งจังหวัดสุพรรณบุรีผมขับรถจากบ้านผมมาบางขุนเทียนมาถึงสุพรรณ1ชั่วโมง20นาทีถึงขับรถพรวด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 ถึงถ้าไปทางบ้านผมหลุมทั้งนั้นหลุมทั้งนั้นทำไมถึงคนปากใต้บ้านผมเป็นอย่างนี้ล่ะครับเพราะส.ส.ที่มีอยู่ที่จังหวัดนุ่นร้องกันแล้วครับที่จังหวัดพัทลุงพี่น้องชาวพัทลุงออกมาร้องห่มร้องไห้บอกว่าจะทำนาแล้วจะเกี่ยวข้าว 20,000 กว่าไร่เอาข้าวไปขายที่ไหนก็ไม่ได้โรงสีบอกว่ายังไม่รับเพราะว่าข้าวในสต๊อกยังไม่หมดข้าวในสต๊อกยังระบายไม่ได้กดขี่ราคาพี่น้องชาวนาพี่น้องที่เคารพเมื่อเขาขายข้าวไม่ได้ความเดือดร้อนเกิดขึ้นอยากจะถามไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงสะใจไหมล่ะครับพอใจไหมล่ะครับวันที่เขาจะมีการเลือกตั้งคนที่นำพี่น้องชาวพัทลุงไปปิดการเลือกตั้งชื่อนายทวีปิดการเลือกตั้งไม่มีการเลือกตั้งปิดการเลือกตั้งไม่มีการเลือกตั้งพอเขาสมัครสวนายทวีลงสมัครสวที่จังหวัดพัทลุงเป็นสวอยู่พัทลุงแล้วมึงจะเป็นหาพ่อมึงทำไมไม่ขัดขวางไอ้ตลอดล่ะพอเขาจะลงสสขัดขวางขัดขวางขัดขวางพอเปิดสวลงเฉยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นบ้านเมืองประเทศไทยในขณะนี้มันเดินไปยังไงครับไม่มีรัฐบาลไม่มีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสังคมในเมืองไทยวันนี้นายพิสิทธิ์เวชาชีวะพูดดีพูดเพราะเขาบอกว่าเขาต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาประเทศนี้คำว่าประชาชนทุกภาคส่วนกูถามจริงๆแล้วสุเทพมันอยู่กี่ส่วนแล้วในประเทศเนี้ยมันอยู่กี่ส่วนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกมาบอกว่าไม่ต้องการให้ดึงสถาบันลงมาเกี่ยวข้องกับการเมืองถามจริงอ่ะคนเสื้อแดงเคยคุยเรื่องนี้ไหมที่พอเป็นพวกมึงเห็นไหมเล่าขอมาตรา7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่ามั่วทำไม่ได้ไม่เป็นประชาธิปไตยขอมาตรา3ก็ไม่ได้วันที่16ไอ้ล้นอิสระจะเดินไปถวายคืนพระราชอำนาจผมถามเถอะครับแล้วคนเสื้อแดงทำอะไรคนเสื้อแดงเพียงบอกว่าเดินหน้าเรื่องของการเลือกตั้งมึงนัดใหญ่วันที่14เอ้า14ก็14วันที่15คุณณัฐวุฒิบอกว่าเขาเว้นไว้แล้วมันก็ไอ้ล้นอิสระจะเดินวันที่16ผมบอกคุณอภิสิทธิ์บอกไอ้โลนบอกสุเทพนะครับมึงมองอะไรข้ามความปลอดภัยไปหรือเปล่ามึงรู้ไหมว่าเลข15นะเป็นเลขประจำตัวของพรรคเพื่อไทยมึงรู้ไหมเลข15เป็นเลขประจำตัวของพรรคเพื่อไทยลงเลือกตั้งคราวที่แล้วชนะเพียบแล้วนี่15มึง14มึงนัด15มึงเว้นมึงเว้นไว้กูชนะใช่ไหมเนี่ยเอาสิครับนัดเลยคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะคุณสุเทพเทือกสุบรรณคุณอภิสิทธิ์บอกว่าถ้าไม่ทำตามข้อเสนอของมันจะไม่ส่งให้ลูกพรรคลงรับเลือกตั้งคุณจตุพรก็บอกแล้วมึงจะลงไม่ลงก็เรื่องของมึงมันไม่เกี่ยวแต่อย่ามาทำหลอต่อไปนี้ผมคิดว่าถ้ารับข้อเสนอของผมจะหยุดเว้นวรรคการเมืองถ้ามึงเว้นวรรคการเมืองตลอดไปประเทศไทยจะเจริญกว่านี้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะคนไทยในประเทศนี้ไม่เห็นว่ามึงจะสร้างประโยชน์อะไรคุณค่าของประเทศไทยทำอะไรที่เป็นประโยชน์ทำอะไรที่ถูกต้องกฎหมายบ้างเล่าเด็กอายุ21ปีเขาเกณฑ์ทหารลูกชาวไร่ชาวนาเขาเกณฑ์ทหารเขาติดทหารรับใช้ชาติตัวมึงเองมึงหนีทหารมาตั้งแต่ต้นตัวมึงเองมึงบริหารประเทศชาติชิบหายมาตั้งแต่ต้น
ไม่มีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคนสุพรรณเขาก็อยู่กันได้ใช่ไหมเล่าคนสุพรรณไม่มีสุเทพเทือกสุพรรณคนสุพรรณเขาก็อยู่กันได้ใช่ไหมเล่าคนสุพรรณทำตัวใหญ่ทำตัวเท่ทำตัวเป็นพระเอกกวนตีนแล้วลูกพักมันแต่ละคนดูสิครับนี่ผมเคยพูดที่จังหวัดอุตรดิตถ์มึงกลับไปถามหัวคะแนนมึงบ้างสิครับสุเทพเสกสุบันกลับไปถามหัวคะแนนคุณบ้างสิครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกำลังจะเปิดเทอมเนี่ยหัวคะแนนของพวกคุณอยู่ที่ภาคใต้บ้านผมเนี่ยยางก็ขายไม่ได้รายได้ก็ไม่มีโรงงานก็จะปิดเศรษฐกิจก็ชิบหายตอนนี้คุณรู้ไหมเขาจะกินต้นยางกันแล้วเกิดเป็นคนปากใต้เสียเปล่าๆมีแต่ต้นยางแต่มึงไม่มียางอายเลยไอ้ฮาพี่น้องชาวปากใต้ลูกหลานคนปากใต้บ้านผมก็เรียนหนังสือดีๆเก่งๆกันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เริ่มบ่นแล้วครับกูผิดไปแล้วที่ไปร่วมกับกำนันสุเทพกูไปร่วมเสร็จมันบอกไอ้เสื้อแดงล้มนายหลวงล้มนายหลวงที่จริงมันเอานายหลวงมาอ้างอยู่ทุกวันนี่เขาบอกไม่ไปแล้วเอาเฮ้นี่เอาคนกลางๆมาเป็นกรรมการกันนะครับวันที่14เอาคนกลางๆมาเป็นกรรมการแล้วนับหัวกันเลยกูต่อ21เอาต่อ21แต่ต้องเอาคนกลางมานับนะครับฝ่ายแดงมาแล้ว1ล้านคนฝ่ายเหลืองมาแล้ว 800,000 คนแต่ต้องเอาคนกลางนะครับคนนับจะต้องไม่เป็นอมรากรรมการสิทธิ์นะครับแล้วคนนับต้องไม่เป็นประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเพราะตาแกเหล่นี่พูดถึงเรื่องนี้แล้วพูดถึงปปช.สักนิดนี่ปปช.เนี่ยทนายปปช.ตอนนี้ไปยื่นสภาทนายไปยื่นในตรวจสอบมารยาทของทนายของท่านนายกยิ่งลักษณ์ทนายของท่านนายกยิ่งลักษณ์ขอให้สอบพยานเพิ่มส่วนปปช.เนี่ยเขาตัดสิทธิ์ไปแล้วคือนายกยิ่งลักษณ์จะถูกตัดสิทธิ์ตัดสินเขายื่นพยานเพิ่มทีนี้ปปช.ไม่ให้เพิ่มพอไม่ให้เพิ่มเสร็จก็บอกว่าทนายไม่มีสิทธิ์จะไปยื่นนี่ผมถามจริงครับปปช.คดีความเป็นความตายกันอย่างเนี้ยมึงจะสอบพยานแค่3ปาก4ปากแล้วตัดสินชั่วเหมือนสมัครสุนทรเวชนี่ไงแล้วความผิดที่เกิดขึ้นล่ะคุณสมัครสุนทรเวชความผิดที่เกิดขึ้นนี่คืออะไรเกิดขึ้นบ้านเมืองสังคมนี้มันจะไปกันยังไงนักกฎหมายทำไมใช้นักกฎหมายนักกฎหมายไม่รักษากฎหมายเราจะอยู่กันยังไงสังคมบ้านเมืองเราจะอยู่กันยังไงคนในประเทศนี้เมื่อกฎหมายไม่เป็นกฎหมายไม่มีความยุติธรรมอยู่กันไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ร่วมกันใช่ไหมถ้าอยู่กันไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ร่วมกันนัดวันพันเอกศึกนัดมาเลยวันที่14พี่น้องที่เคารพเรามีเวลาเตรียมกายเตรียมตัวและเตรียมใจมีลูกบอกลูกมีสามีบอกสามีมีภรรยาบอกภรรยาลูกรักเมียรักผัวรักอยู่บ้านเฝ้าบ้านให้ดีเดี๋ยวพี่จะไปเอาชัยชนะจากไอ้เทพเทือกมาให้แต่ว่าถ้าบอกลากันเสียหมดอยู่บ้านกันเสียหมดเดี๋ยวไม่มีคนมานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพเขามีโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจวันที่10ที่จะถึงนี้ฝากบ้านไว้กับตำรวจทุกบ้านทุกหลังมุ่งสู่กรุงเทพมหานครไปเอาชัยชนะเพื่อประชาธิปไตยด้วยกันไหมพี่น้องชัยชนะต้องเป็นของประชาชนใช่ไหมพี่น้องหมดเวลามึงแล้วสุเทพเทือกสุบรรณไปลงนรกเสียเถิดสู่เทพเทือกสุบรรณไปลงนรกเสียเถิดสู่เทพเทือกสุบรรณ
พี่น้องครับผมก็ไล่สุเทพเพลินลืมดูไปว่าตัวเองก็หมดเวลาแล้วครับผมจะไปแล้วนะครับคุณรังสีเสรีชัยจะได้ทำหน้าที่ต่อในวันนี้พี่น้องครับประโยคสุดท้ายชัยชนะอาจจะเป็นในยุคเราแต่ความผาสุกจะตกถึงรุ่นลูกหลานความพ่ายแพ้อาจจะเกิดขึ้นในยุคเราแต่ความบันไลอาจจะถึงในรุ่นลูกหลานถ้าเราแพ้ครั้งนี้สู้ด้วยกันครับพี่น้องครับสู้ด้วยกันครับพี่น้องครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่พัชชัยไพบูลย์พี่น้องที่รบไปร่วมกัน